ช่วยแนะนำตัวเป็นชื่อเล่นก็ได้ครับอ๋อชื่อแอมค่ะก็เห็นคลิปของสอแสงทองอ่ะนะคะมันจะมีแอดไลน์อยู่ช่วงข้างล่างนะคะครับครับแล้วเราก็ไม่รอช้าเพื่อที่จะจองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเวลาเรากลับมาเรามีช่วงระยะเวลาสั้นๆอ่ะนะคะใช้เป็นเมทัลชีทหรือว่าใช้เป็นไวนิลอ๋อเมทัลชีทอะค่ะเมทัลชีทฝ้าละแนงใช่ฝ้าละแนงใช่เขาจะมีหลายสีแต่ว่าเราชอบสีขาวเพราะว่าเราชอบให้บ้านแสงสว่างเข้ามานะคะอ๋อครับแล้วพี่แอมรู้ได้ไงว่าเสาเข็มหกเหลี่ยมกับไมโครพายมีการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าก็ดูคลิปของคุณสารโรดเนี่ยค่ะขอดูจากคลิปใครที่ซื้อบ้านใหม่นะคะหรือว่าคิดจะซื้อบ้านใหม่ถ้าจะต่อเติมนะขอแนะนำสอแสงทองกันช่างค่ะมั่นใจได้นะคะครับสวัสดีครับผมโบสารโรดสอแสงทองกันช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเสนาวิลเลจรามินทากม9วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์กับท่านเจ้าของบ้านนะครับว่าหลังนี้เนี่ยงานเสร็จแล้วเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ผมนะครับขออนุญาตมาสัมภาษณ์นะครับท่านเจ้าของบ้านหน่อยครับช่วยแนะนำตัวเป็นชื่อเล่นก็ได้ครับอ๋อชื่อแอมค่ะพี่แอมนะครับขออนุญาตเรียกพี่แอมนะครับได้ค่ะพี่แอมที่ผมมาทำบ้านพี่แอมเนี่ยนะครับก็คือมีส่วนไหนบ้างยังไงบ้างครับพี่แอมอ๋อก็มีเนี่ยลงรถนะคะหลังคาลงรถแล้วก็พื้นแล้วก็มีข้างบ้านครับแล้วก็มีครัวหลังบ้านครัวยาวเลยยาวเลยใช่ไหมครับทำเยอะค่ะทำเยอะเลยก็คือรอบบ้านมีฝั่งนี้อีกใช่ฝั่งนี้อีกด้วยค่ะก็คือรอบบ้านเลยเป็นตัวโอเลยวงกลมเลยใช่ค่ะใช่ถูกต้องค่ะครับคุณผู้ชมก็คือทำแบบรอบจริงๆนะบางทีก็คือทำหน้าทำหลังซ้ายใช่ไหมอันนี้คือรอบเลยเป็นวงกลมเลยใช่นะครับรู้จักสอแสงทองกันช่างตั้งแต่ยังไม่ได้ซื้อบ้านนะคะแล้วก็มีของYouTube ของสอแสงทองกันช่างเนี่ยพับอัพแล้วเราก็ได้ดูตั้งแต่เรายังไม่ได้ซื้อบ้านหลังนี้ค่ะครับแล้วก็พอเราดูไปเรื่อยๆก็มีความรู้ได้ความรู้เยอะเลยแล้วก็เราก็กดไลค์แล้วก็มันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆเราก็ได้ดูเรื่อยๆจนมาวันนึงเราได้ซื้อบ้านหลังนี้เนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้ดูบริษัทอื่นเลยเรามั่นใจสอแสงทองการช่างให้มาต่อเติมบ้านให้เราค่ะครับพี่แอมที่บอกว่าดูคลิปอะครับก่อนก็คือก่อนดูตั้งแต่ก่อนซื้อบ้านหลังนี้อีกใช่ค่ะตอนที่ดูนี่คืออยู่ที่ต่างประเทศใช่ไหมครับใช่ค่ะอยู่ที่โน่นก็ดูเพื่อเป็นความรู้นะคะครับดูเพื่อเป็นความรู้เสร็จแล้วก็พอวันนึงประมาณสักครึ่งปี6เดือนหรือว่ามากกว่านั้นหน่อยนึงเราก็ซื้อบ้านหลังนี้พอซื้อบ้านหลังนี้ปั๊บเราก็ตัดสินใจเลือกสอแสงทองการช่างให้มาครับทำในสิ่งที่เราต้องการนะคะครับผมขออนุญาตถามไทม์ไลน์นิดนึงครับสอบถามก็คือคำถามแรกคือพี่แอมพอบอกได้ไหมครับว่าอยู่ประเทศอะไรครับอยู่ประเทศอเมริกาค่ะอยู่ประเทศอเมริกาอยู่รัฐอะไรครับอยู่รัฐวอชิงตันค่ะวอชิงตันดีซีไม่ใช่วอชิงตันเฉยๆที่อยู่ด้านบนใช่ไหมฮะใช่ค่ะอยู่ใกล้อยู่ติดกับแคนาดาค่ะอ๋อครับก็คือดูตั้งแต่ที่อยู่ประเทศอเมริกาใช่ค่ะผมก็ว่าแล้วว่าทำไมมีคนอยู่อเมริกาเนี่ยดูคลิปผมด้วยแต่ว่าอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เยอะนะฮะแต่ใน YouTube เนี่ยเขามีอะไรติกอยู่ก็คือมีบทวิเคราะห์อยู่ว่ามีคนอยู่อเมริกาดูด้วยหนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นพี่แอมเนาะใช่ค่ะกดไลค์ด้วยดูแล้วก็กดไลค์เราก็อยากได้ความรู้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องบ้านอ่ะนะฮะเราก็รู้ว่าสักวันนึงเราก็จะซื้อบ้านอ่ะนะฮะก็เลยดูติดตามมาเรื่อยๆอะฮะครับแล้วตอนที่ดูก็คือดูประมาณ6เดือนแล้วก็ซื้อบ้านค่ะแล้วหลังจากนั้นนะครับพอเราตอนที่เราซื้อบ้านเนี่ยเราจองจากที่ต่างประเทศมาใช่ค่ะจองจากต่างประเทศมาเลยทีนี้คือเราให้เพื่อนมาดูให้ก่อนเขาบอกทำเลดีแล้วก็เขาก็ถ่ายวิดีโอให้เราดูครับเสร็จทีนี้เราเห็นว่าบ้านหลังนี้ก็เราชอบแถวนี้นะคะก็เลยจองจากอเมริกาเลยนะคะจองแล้วก็พอถึงเวลาวันโอนเนี่ยก่อนที่จะกลับมาที่นี่เราก็จองกับสอแสงทองด้วยอะค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลานะคะก็คือติดต่อสอแสงทองจากอเมริกาเลยใช่ค่ะโอ้ก็แสดงว่าอเมริกานี่ก็สามารถแอดไลน์เล่นไลน์ได้ใช่ค่ะเล่นเฟซบุ๊กได้ก็เห็นคลิปของสอแสงทองอะนะคะมันจะมีแอดไลน์อยู่ช่วงข้างล่างนะคะครเราก็แอดทันทีเลยค่ะคแล้วเราก็ไม่รอช้าเพื่อที่จะจองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเวลาเรากลับมาเรามีช่วงระยะเวลาสั้นๆอะนะคะแสดงว่าตอนที่พี่แอมจองเนี่ยพี่แอมจองล่วงหน้าไว้เลยใช่ค่ะจองว่าจะกลับมาประเทศไทยสมมติว่าจะกลับมาประเทศไทยเดือนกรกฎาคม
ก็จองกลับมาโอนกลับมาโอนบ้านกลับมาโอนบ้านแล้วก็คือมาซื้อบ้านหลังนี้แหละใช่แล้วก็ในช่วงเวลานั้นก็ให้สอแสงทองเข้ามาดูด้วยเลยใช่ค่ะคือรู้สึกว่าเราจะโอนประมาณวันที่15หรืออะไรเนี่ยครับสอแสงทองก็เข้ามาวันที่20อะค่ะให้มาดูรอบๆ บ้านว่าเราจะต้องการทำอะไรบ้างนะคะแล้วช่วงนั้นพี่แอมมีเวลากลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นกลับมา6อาทิตย์ค่ะเดือนครึ่งค่ะในเวลา6อาทิตย์นี่คือทั้งซื้อบ้านโอนบ้านด้วยแล้วก็จ้างบริษัทเราทำด้วยใช่ถูกต้องค่ะแสดงว่าตัดสินใจให้บริษัทเราทำนี่ไม่นานเลยสิครับไม่นานค่ะคือตัดสินใจตั้งแต่อยู่ที่นู่นแล้วค่ะตั้งแต่อยู่ที่อเมริกาแล้วเราคิดว่าเราคืออันดับแรกเลยคือว่าเราไม่รู้จักบริษัทอื่นเลยแล้วก็ถ้าเกิดเราจ้างช่างข้างนอกเนี่ยเรากลัวว่าจะโดนทิ้งงานนะคะเพราะว่าเราได้ข่าวตรงนี้มาเยอะเราไม่อยากจะให้มีปัญหาในส่วนตรงนี้เราคิดว่ายังไงอ่ะสอแสงทองเนี่ยก็คงจะไม่ทิ้งงานแน่นอนแล้วเราก็มั่นใจเพราะว่าเราได้ติดตามคลิปมาตลอดเราก็มั่นใจค่ะก็เลยเลือกแบบซื้อปั๊บเนี่ยกันเราก็เอาสอแสงทองเข้ามาเลยค่ะหลักๆก็คือน่าจะเป็นเรื่องของความมั่นใจแล้วก็ความสบายใจของเราด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเวลาไปจ้างช่างแบบว่าที่แบบต้องบอกว่าโนเนมแล้วกันเนาะที่แบบไม่มีหลักแหล่งไม่มีตัวตนอย่างเงี้ยเราก็กังวลใจเพราะว่าเราก็อยู่ต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับอยู่ต่างประเทศด้วยพอเราได้เราคิดว่าเรามั่นใจบริษัทสอแสงทองนะคะเราก็ให้เข้ามาทำเสร็จแล้วเราก็มีเพื่อนเราที่เป็นเพื่อนสนิทให้มาดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็สบายใจในจุดตรงนี้ค่ะครับผมก็คือว่าพอกลับมาที่ประเทศไทย6สัปดาห์เนี่ยก็บินกลับไปที่อเมริกาเลยใช่อ๋อก็คือในระหว่างนั้นตอนที่สอแสงทองทำงานเนี่ยก็คือไม่ได้มาตรวจงานด้วยตัวเองเลยไม่เลยค่ะแล้วเขามีรูปอัปเดตไปในไลน์กลุ่มไลน์กรุ๊ปของพี่ไหมครับมีค่ะมีแล้วก็อีกอย่างนึงเพื่อนเขาก็ถ่ายรูปส่งไปให้ด้วยค่ะอ๋อแล้วก็ในขณะที่เราอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเราก็ได้ติดต่อกับคุณเลนะคะที่เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ใช่ไหมคะเอาเป็นโปรเจกต์แพลนเนอร์ครับโปรเจกต์แพลนเนอร์ใช่ไหมโอเคก็ได้คุยกับเขาทางจากที่นู่นนะคะถ้ามีอะไรที่เราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะโทรถามเขาอะค่ะช่องทางไลน์ใช่ไหมครับช่องทางไลน์ค่ะแสดงว่าโทรไลน์จากอเมริกาได้เลยเนาะใช่ค่ะครับผมแล้วผมขออนุญาตถามนิดนึงครับก็คือในระหว่าง6สัปดาห์นี่คือให้บริษัทสอแสงทองมาสำรวจหน้างานหลังจากนั้นเขาก็ส่งไปเสนอราคาให้ภายในสัปดาห์เนาะใช่ใช่ถูกต้องค่ะแล้วพี่แอมก็ตัดสินใจเลยเซ็นสัญญาเลยใช่เซ็นสัญญาเลยค่ะเพราะว่าเราไม่อยากรอช้าค่ะไม่อยากจะเสียเวลาแล้วก็เพราะว่าเรามั่นใจอยู่แล้วนะคะครับผมแล้วในระหว่างนั้นนะครับตอนที่เซ็นสัญญาเนี่ยโปรเจกต์แพลนเนอร์ได้แนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมพาไปเซ็นสัญญาที่ไหนยังไงบ้างครับอ๋อก็คือเขาก็พาไปโฮมโปรนะคะเขาบอกโฮมโปรไหนที่สะดวกกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเอาโฮมโปรใกล้บ้านเราของเจ้าของบ้านเลยก็เลยแนะที่แฟชั่นไอแลนด์ที่ใกล้ที่สุดสำหรับเราและสะดวกกับเราอะฮะก็ไปเซ็นสัญญาที่นั่นแล้วเราก็เลือกซื้อกระเบื้องที่โน่นกระเบื้องเขาก็จะแนะนำเราว่ากระเบื้องพื้นลงจอดรถควรเลือกแบบไหนแบบไหนใช่ค่ะเคาน์เตอร์ครัวแบบไหนแบบไหนแล้วก็ข้างๆบ้านแล้วก็รอบบ้านรอบบ้านกระเบื้องหมดเลยผมเห็นหมดเลยค่ะครับแล้วก็เกี่ยวกับพวกตู้ครัวด้วยอะค่ะครับโอเคครับแล้วทีนี้ผมขออนุญาตถามนิดนึงครับสมมุติว่าเราเซ็นสัญญาวันนั้นแล้วเราก็ชำระงวดที่1เลยถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะแล้วมีความกังวลใจไหมครับว่าตอนชำระงวดที่1ไปแล้วเนี่ยเงินจะเสียไปแล้วจะได้ของไหมมีความกังวลตรงนั้นอยู่บ้างไหมครับไม่ค่ะไม่กังวลใจเพราะเรามั่นใจอะค่ะไม่กังวลใจเพราะว่าสัญญานี้ก็เซ็นอย่างรอบคอบอยู่แล้วนะคะเขาจะมีให้เราทุกหน้าให้เราเช็คทุกหน้าให้เราอ่านทุกหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับให้เราอ่านเสร็จแล้วก็ให้เราเซ็นทุกหน้าด้วยใช่ค่ะเซ็นชื่อทุกหน้าเลยโอเคครับทีนี้ครับพอชำระงวดที่1แล้วเนี่ยงานเริ่มไปแล้วคุณผู้ชมงานเริ่มไปแล้วดำเนินการไปเรื่อยๆแล้วในระหว่างนั้นจะมีการชำระแบ่งงวดเป็นงวดย่อยถูกไหมครับพี่แอมมีค่ะแล้วพี่แอมเวลาจะโอนงวดต่อไปพี่แอมดูจากอะไรอะครับอ๋อดูจากรูปที่เพื่อนส่งไปให้ว่างานมันไปถึงขนาดไหนครับนะคะแล้วก็คือหน้างานอะเขาจะส่งไปให้อัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะอ๋อค่ะแล้วก็คุยกับคุณเลด้วยอะไรเนี่ยครับก็อัปเดตกันผ่านช่องทางออนไลน์แล้วกันเนาะค่ะใช่ค่ะครับแล้วเราก็มีความมั่นใจแล้วจากนั้นเราก็ชำระงวดงวดต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคครับแล้วทีนี้ในระหว่างนั้นนะครับชำระไปเรื่อยๆจนงานเสร็จสิ้นแล้วครับใครเป็นคนมาตรวจงานให้ครับหรือว่าพี่แอมมาเองหรือว่าพี่มาเองค่ะมาตรวจเองเลยเหรอครับค่ะบินมาจากอเมริกามาตรวจงานเองใช่มาตรวจงานเองพองานใกล้เสร็จเนี่ยเราก็บินกลับมาแล้วก็อยากจะดู
ความเรียบร้อยอะนะคะครับอยากจะดูความเรียบร้อยแล้วก็บินมาเองจริงๆอะแพลนที่จะมาก็คือเดือนธันวาแต่ว่าตอนหลังเปลี่ยนตั๋วกลับมาเดือนตุลาต้นเดือนตุลาแสดงว่าวันที่1ตุลาอ๋อแสดงว่ามาตั้งแต่ตุลาคมแล้วเหรอครับใช่ค่ะแสดงว่าต่างประเทศน่าจะเป็นฤดูหนาวพอดีเนาะน่าจะมาแบบเค้าเรียกว่าหนีหนาวที่ไทยค่ะใช่ถูกต้องค่ะอ๋อแล้วก็ได้มาตรวจรับมอบงานด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะได้ตรวจมอบงานแล้วผลงานเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่หน้าบ้านเลยครับอ๋อก็โอ้โหเปลี่ยนไปเยอะเลยตั้งแต่เราไปแล้วก็กลับมาชอบค่ะชอบถูกใจสิ่งที่เราวาดไว้นะคะวาดไว้ในหัวก็เหมือนกับที่เราวาดไว้ในหัวใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็แบบดูโครงสร้างแข็งแรงดีเหล็กอะไรเนี่ยใช้เหล็กใหญ่มาตรฐานแล้วก็แบบว่าแข็งแรงอะค่ะครับผมค่ะแสดงว่าผลงานโดยรวมก็ถือโอเคใช่ไหมครับโอเคค่ะเดี๋ยวผมจะถามพี่แอมนิดนึงครับไหนๆก็โหเล่ามาละเอียดแล้วก็คือพี่แอมน่าจะได้รับความรู้จากทางช่องของเราไปเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเลยผมขออนุญาตถามนิดนึงอย่างหน้าบ้านนี่พี่แอมต่อเติมเป็นหลังคาประเภทอะไรครับพอจำได้ไหมครับใช้เป็นเมทัลชีทหรือว่าใช้เป็นไวนิลอ๋อเมทัลชีทอะค่ะเมทัลชีทฝ้าระแนงใช่ฝ้าระแนงใช่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นแล้วก็สีนี้เขาก็จะให้เราเลือกนะคะเราก็มันเขาจะมีหลายสีแต่ว่าเราชอบสีขาวเพราะว่าเราชอบให้บ้านแสงสว่างเข้ามานะคะอ๋อครับงานติดตั้งระแนงเรียบร้อยเนียนไหมครับเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยดูสวยงามค่ะดูสวยงามเลยเนาะเรียบร้อยแทบไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับค่ะไม่เห็นเลยค่ะโอเคครับแล้วด้านล่างตรงนี้ก็คือปูกระเบื้องลงจากรถใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นกระเบื้องพื้นเนาะกระเบื้องแบบนี้พี่แอมเลือกแบบลื่นหรือแบบหยาบหรือแบบยังไงบ้างครับกระเบื้องพื้นเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยคือเราชอบใบไม้เสร็จแล้วก็เราก็ดูว่าเวลามีน้ำลดขึ้นมาเนี่ยคิดว่าคงไม่ลื่นไม่ลื่นแล้วก็ช่างคุณเลเขาก็แนะนำด้วยว่ากระเบื้องอย่างเงี้ยใช้ได้ดีกับลงรถอะค่ะใช่ครับเพราะว่ากระเบื้องแบบนี้เป็นกระเบื้องพอร์ตเลนกระเบื้องลายนี้เป็นกระเบื้องที่สามารถรับน้ำหนักลงจากรถได้คุณผู้ชมแล้วก็ผมมองนะพี่แอมน่าจะแบบเทสดีมากเลยก็คือคุมโทนคุมอะไรแบบเนียนสวยเลยทั้งพื้นทั้งผนังตัวบ้านทั้งงานหลังคาพวกนี้ครับคุมโทนได้ดีมากๆเลยพี่แอมอันนี้พี่แอมเลือกเองเลยใช่ไหมเลือกเองค่ะเลือกเองครับเป็นลายใบไม้แล้วก็สีเทาตัดสีเทาเข้มอ่อนด้วยสวยงามมากเลยครับอันนี้คือหลังคาหน้าบ้านนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้พี่แอมพาไปที่ข้างบ้านฝั่งนี้หน่อยครับข้างบ้านฝั่งนี้อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของเทเลสเหรอครับใช่ค่ะตรงนี้เป็นเทเลสแล้วก็กระเบื้องเราก็เลือกจากโฮมโปรนะคะซึ่งเป็นลายที่เราชอบลายดอกไม้เหมือนเดิมแต่ว่าฝั่งนี้ก็ขอเป็นสว่างสว่างหน่อยใช่ค่ะอาจจะเป็นแบบตานะคะผมว่าสะอาดตามากตรงนี้เปิดโล่งเลยใช่ไหมครับพี่แอมตรงนี้เรามีแพลนค่ะอ๋อมีแพลนเหมือนกันมีแพลนจะทำอะไรบ้างไหมครับพอบอกได้ไหมครับทำหลังคาทำผ้าใบจะทำหลังคาโปร่งแสงอ๋อโปร่งแสงครับผมแล้วตรงนี้ตอนที่ฝนตกมาเนี่ยคือน้ำนี่ระบายดีไหมฮะก็คือสโลปอะไรพวกนี้สโลปดีค่ะสโลปดีเวลาเราฉีดน้ำเนี่ยน้ำมันก็จะไหลไปทางข้างๆอะนะคะสะอาดสะอาดเลยค่ะรักษาดูแลความสะอาดง่ายค่ะง่ายเลยใช่ไหมครับแล้วด้านหลังตัวบ้านตรงนี้ก่อนจะไปด้านหลังผมขออนุญาตถามพี่แอมหน่อยเดี๋ยวเผื่อคุณผู้ชมจะไม่เชื่อว่าพี่แอมเนี่ยเขาดู YouTube มาจริงๆแล้วเขาก็ได้ความรู้จริงตรงนี้ลงเป็นงานฐานรากอะไรครับตรงนี้เป็นเสาหกเหลี่ยมอะค่ะลงเยอะเลยเสาหกเหลี่ยมไม่จำไม่ได้ว่ากี่ต้นนะคะเยอะค่ะเป็นลักษณะของการปูพรมก็คือปูเป็นหน้ากระดานไปเลยใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วทำไมพี่แอมถึงเลือกตรงนี้เป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมล่ะครับเพราะว่าเราได้ความรู้จากคลิปของคุณสาโรจน์นะคะ ครับว่าถ้าเกิดว่าเรารับน้ำหนักไม่เยอะเนี่ยเราก็ลงหกเหลี่ยมได้นะคะแล้วก็ส่วนข้างหลังเราก็เลือกที่จะลงเป็นไมโครพายอะค่ะครัวน่าจะมีน้ำหนักเยอะกว่าครับผมแล้วพี่แอมรู้ได้ไงว่าเสาเข็มหกเหลี่ยมกับไมโครพายมีการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าก็ดูคลิปของคุณสารลดเนี่ยค่ะขอดูจากคลิปทีนี้ผมขออนุญาตถามนิดนึงว่าถ้าด้านหลังเนี่ยเราลงเป็นไมโครพายใช่ไหมครับด้านตรงนี้เราก็ลงได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเหมาะสมกับงานแล้วก็บัดเจ็ตเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยผมว่าหกเหลี่ยมเนี่ยเหมาะสมแล้วพี่แอมได้ลงหกเหลี่ยมไปแล้วมีแบบระยะเวลาผ่านไปประมาณสัก 2-3 เดือนแล้วนอกตั้งแต่เทพื้นลงเข็มเนี่ยตั้งแต่สิงหาค่ะมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับแบบหักร้าวกระเบื้องแตกนี่ไหมครับไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเลยเนาะอันนี้ผมขออนุญาตเปิดพอเปิดได้ไหมฮะตรงนี้เนาะโอเคอู้สวยมากเลยตรงนี้คือพี่แอมต่อออกจากตัวบ้านมาใช่ค่ะปกติแล้วคนส่วนมากเขาจะกั้นประตูตรงนี้คุณผู้ชมกั้นประตูตรงนี้เลยเนาะแต่พี่แอมก็คือก่อผนังเบิ้ลออกมาอีกเบิ้ลออกมาอีกโดยส่วนตัวแล้วชอบครัวใหญ่ๆชอบพื้นที่เยอะๆกว้างใช่ไหมครับเบิ้ลออกมาเสร็จแล้วด้านตรงนี้ก็เป็นวางแทงน้ำปั๊มน้ำใช่ค่ะเก็บอุปกรณ์เอาไว้เซอร์วิสเนาะพวกแต่หลังคาก็ต่อยาวก็ต่อยาวมาเลย
คุณผู้ชมต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับว่าด้านในห้องครัวเนี่ยต้องขออนุญาตพี่แอมเข้าไปดูพี่แอมสะดวกไหมครับสะดวกค่ะพี่แอมนำได้เลยครับค่ะเชิญเข้ามาค่ะโอเคครับตอนนี้นะครับเราเดินเข้ามาแล้วประตูด้านข้างตรงนี้คืออยู่ด้านขวามือของผมใช่ไหมครับตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ครัวเล็กๆคุณผู้ชมอาจจะงงว่าทำไมพี่แอมบอกเขาห้องครัวใหญ่มากจริงๆอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะตรงนี้พี่แอมดีไซน์ไว้เพื่อทำอะไรบ้างครับตรงนี้ตอนแรกที่คิดว่าจะเป็นมุมกาแฟนะฮะก็คือเราก็จะวางกาแฟจะมีพวกชงกาแฟพวกหม้ออบความร้อนหม้อหุงข้าวอะไรเนี่ยเราก็จะวางไว้ในมุมนี้หมดเลยฮะเป็นเขาเรียกว่าระบบครัวที่เป็นใช้ไฟฟ้าเป็นหลักใช่ค่ะก็เลยมีให้มีปลั๊กไฟ2จุดเลย2จุดค่ะตรงนี้ก็เป็นตัว L แบบมินิมอลเลยใช่ค่ะจริงๆคุณผู้ชมสามารถดูแบบตรงนี้ได้นะผมอี้ผมแอบไปเห็นอ่ะตัดกล้องลองดูหน่อยอันนี้นี่คือแบบของห้องครัวเต็มๆเลยนะคุณผู้ชมนะที่เรายืนอยู่คือจุดนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปจุดนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยๆในจุดต่อไปครับพี่แอมอันนี้เป็นตู้เย็นตู้เย็นค่ะตู้เย็นนี้ใช้รุ่นเดียวกับบ้านผมเลยซัมซุงแบบกดน้ำได้ด้วยใช่ค่ะครับสวยมากแต่บ้านผมเป็นสีขาวแล้วฮะสีขาวก็สวยค่ะครับอันนี้ใช้ดีไหมครับใช้ดีค่ะใช้ดีผมว่าแมทชิ่งมากเลยครับดีมากเลยแล้วในส่วนต่อมาตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์แบบยาวมากเลยพี่แอมค่ะตรงนี้คือพี่แอมกะจะย้ายมาอยู่ไทยเลยใช่ไหมครับไม่ค่ะไปมาค่ะจัดเต็มมากเลยนะครับเต็มค่ะจัดเต็มมากเลยเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ครับผมเห็นว่ามีการยกเคาน์เตอร์ขึ้นมาตรงนี้ใส่เป็นเครื่องอะไรครับเครื่องล้างจานค่ะเครื่องล้างจานแหละครับเครื่องล้างจานเคยลองใช้หรือยังครับลองแล้วค่ะไม่มีปัญหาไหนลองเปิดดูนะครับโอ้โหเครื่องล้างจานใครเคยเห็นบ้างขอบคุณครับอันนี้เป็นเครื่องล้างจานนะคุณผู้ชมเคาน์เตอร์เนี่ยมันเป็นเคาน์เตอร์ปูนนะที่เราทำการหล่อเพื่อที่จะใส่เครื่องเนี่ยให้มันพอดีจริงๆแล้วเนี่ยเคาน์เตอร์ปูนจะมีอายุการใช้งานทนกว่าเคาน์เตอร์ไม้นะครับนานมากๆเลยในส่วนต่อมาครับพี่แอมเป็นซิงค์ล้างจานเป็นซิงค์ล้างจานค่ะแล้วเลือกซิงค์ล้างจานอันใหญ่เพราะว่าเคาน์เตอร์เรายาวนะคะครับค่ะก็เป็นหนึ่งหลุมแบบใหญ่เลยใช่ไหมครับตรงนี้สวยมากเลยครับแล้วในโซนต่อมาคือเป็นที่เตรียมอาหารใช่ค่ะที่เรียกว่า pantry นะครับ ยาวมากเลยครับตรงนี้จากสายตาผมน่าจะมีประมาณ 1.80 เมตรได้ค่ะนี่คือที่เตรียมอาหารนะครับแล้วก็ด้านบนเป็นเซตตู้แขวนใช่ค่ะแมทชิ่งกันมากเลยครับแสดงว่าอันนี้ดีไซน์มาตอนเป็นเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่โฮมโปรด้วยไหมใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็ให้ทางโฮมโปรเขาออกแบบให้อ่ะค่ะแล้วเราก็ซื้อกับเขาเลยซื้อกับเขาเลยว่าเซตพวกนี้เนี่ยใส่ยังไงจัดวางยังไงใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับอันนี้คือตรงปกเหมือนโฮมโปรทำเลยไหมฮะตรงปกเลยค่ะตรงปกที่ออกแบบด้วยค่ะครับผมตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นช่องไมโครเวฟนะครับอันนี้เคยใช้งานหรือยังครับใช้งานแล้วค่ะเราสามารถเอาสายไฟหย่อนลงมาได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาเสียบข้างล่างค่ะเสียบข้างในเลยค่ะข้างในอ๋อข้างในเรามีอีกจุดนึงด้วยมีจุดนึงค่ะโอ้ดีมากเลยครับแล้วก็สุดท้ายสุดเลยก็คือเป็นในโซนของเตาแก๊สเตาแก๊สนะคะอันนี้เป็นใช้แก๊สใช่ไหมครับใช้แก๊สค่ะแต่ข้างล่างนี่เป็นข้างล่างเป็นเตาอบค่ะโอ้เซตก็คือรวมกันเลยแต่ถังแก๊สเอาไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับถังแก๊สอยู่นี่ค่ะคุณผู้ชมมาดูถังแก๊สอันนี้คือผมเคยไปถ่ายหลายหลังแล้วนะนี่คือหน้างานจริงเลยถังแก๊สก็จะสามารถวางในนี้ได้เลยนะครับวางได้พอดีค่ะสวยมากเลยครับพี่แอมแล้วก็มีอีกครับมีคุณผู้ชมนี่ห้องครัวยาวมากยังไม่จบนะนี่เราจะเดินผ่านประตูพี่แอมผมขออนุญาตนำมาเลยนะครับผมขออนุญาตปิดประตูหน่อยได้ค่ะด้านหลังตรงนี้เป็นโซนแบบใช้หลังคาโปร่งแสงก็คือเป็นแผ่นไฟเบอร์กลาสแล้วก็มีดรอปสเตปลงมาดรอปพื้นลงมาตรงนี้ค่ะตรงนี้คือเอาไว้เป็นโซนซักล้างใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะมีก๊อกน้ำด้วยแล้วก็มีระแนงโป่งค่ะแล้วก็มีที่ระบายน้ำเป็นรางกัตเตอร์แบบสแตนเลสเลยค่ะสวยมากเลยครับไม้ระแนงแล้วก็เพื่อที่จะลมจะเข้าผ่านเข้าออกได้อะค่ะไม้ระแนงก็เป็นระแนงโปร่งนะฮะค่ะอันนี้ลมโฟลว์อยู่เนาะตอนนี้เรายืนเราได้รับอากาศเหมือนกันนะผมรู้สึกว่าอากาศถ่ายเทอยู่นะครับตอนที่เรายืนรู้สึกได้ใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะโซนต่อมาจะเป็นเครื่องซักผ้าเหรอครับเครื่องซักผ้าตรงนี้ค่ะอันนี้เครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบค่ะตั้งเซตคู่กันเลยคู่กันเลยค่ะครับตรงนี้เป็นงานต่อเติมของเราด้วยใช่ไหมครับอ๋อก็คือเราพื้นด้วยค่ะพื้นด้วยปูกระเบื้องด้วยจริงๆพื้นเก่าก็มีอยู่แล้วแต่เราเอาพื้นเก่าออกอะค่ะแล้วก็เปลี่ยนลายค่ะโอ้สวยมากเลยครับอันนี้เลือกกระเบื้องเองด้วยใช่ไหมครับเลือกกระเบื้องเองค่ะมุมตรงนี้ผมชอบมากเลยมันแบบมินิมอลแล้วมันก็ลงตัวมากโดยที่ตรงนี้มีชั้นวางเอาไว้วางพวกอุปกรณ์ซักผ้าไหมครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะโอ้ดีมากเลยครับแล้วก็ได้รับแสงจากตรงนี้ด้วยนะคะได้รับแสงด้วยจริงๆตากผ้าด้านนอกหรือด้านตรงนี้ครับได้สองที่นะฮะตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็ตรงฝั่งโน้นก็ได้ด้วยค่ะอ๋อมีฝั่งด้านนู้นด้วยด้านโน้นที่เป็นทางโน้นนะฮะตรงเทเลสทางโน้นนะฮะใช่ครับแต่ว่าถ้าตากฝั่งนี้จะดีกว่า
ตรงนี้จะ private private แล้วก็ไม่เปียกฝนนะคะไม่เปียกฝนด้วยแล้วก็ได้แสงด้วยแล้วก็ได้ลมด้วยใช่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือไอเดียนะครับไม่หมดนะฮะตรงนี้เป็นราวยืดหดนะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถเอาไว้ตากผ้าได้ด้วยขออนุญาตดึงนะครับดึงค่ะได้ค่ะดีเลยคุณผู้ชมนี่นะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมซื้อมาได้นะถ้าคุณผู้ชมทำรอบบ้านเนี่ยเราดูแลให้นะเราติดตั้งให้หมดเลยสอแสงทองก็ติดให้ค่ะครับผมเอาคุณผู้ชมไปด้านนอกเดี๋ยวผมพาไปดูอีกนิดนึงเปิดได้เลยค่ะอันนี้เป็นประตูมุ้งลวดนะอันนี้มาแล้วครับเป็นมุ้งลวดนิรภัยเหรอครับค่ะโอ้นี่สวยมากเลยครับแล้วก็ด้านนอกตรงนี้นะฮะยังมีโซนที่เป็นสำหรับตากผ้าด้วยที่เป็นแผ่นไฟเบอร์กลาสนะครับเป็นแผ่นโปร่งแสงตรงนี้ครับเคยเอาผ้ามาตากบ้างไหมครับยังค่ะยังไม่ทำมาเนาะแล้วตรงนี้ออกแบบไว้เอาไว้อนาคตเอาไว้ทำอะไรบ้างครับอ๋อก็อาจจะตากผ้าในอนาคตนะคะแล้วก็เผื่อว่าอาจจะใส่ต้องมันต้องไม้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมินิมอลแล้วผมว่ากำลังดีเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นระแนงโป่งของฝั่งเราเนาะใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฝั่งเรากับเพื่อนบ้านเนี่ยเราไม่ได้ทำติดรั้วมากนะมันจะมีจอยของรั้วประมาณ15 เซนแล้วก็จอยของเราประมาณสัก10 เซนเพื่อนบ้านก็เว้นพอๆกันนะครับแต่ละโครงการเนี่ยเว้นระยะห่างจากรั้วไม่เหมือนกันอย่างที่ผมเคยอธิบายไปแล้วในหลายๆคลิปนะครับแต่ต้องเว้น50 เซนทุกโครงการเนี่ยผมว่าน่าจะต่อเติมไม่ได้ถ้าตรงนี้เว้น50 เซนตรงนี้ไม่มีทางเดินแล้วเสาจะมาอยู่กลางทางเดินแล้วนะครับแต่ละโครงการไม่เหมือนกันตรงนี้เป็นโซนโปร่งมีอากาศถ่ายเทนะครับพี่แอมค่ะใช่ค่ะแล้วเวลาฝนตกนี่คือตกลงมาที่พื้นแล้วก็จะมีรางลินให้ค่ะก็จะเดินไปตามช่องทางเนาะแต่ส่วนมากผมว่าน้ำไม่น่าจะขังเพราะว่ามันลงไม่ค่อยเยอะเพราะว่าตรงนั้นเป็นช่องเล็กมากคุณผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่หน้าบ้านกันแล้วนะครับวนรอบบ้านนะครับเป็นวงกลมเลย นะครับคลิปนี้ก็อาจจะยืดยาวไปนิดนึงคุณผู้ชมเพราะว่าผมก็อยากจะพามาดูรอบๆแล้วก็พี่แอมก็พรีเซนต์เก่งมากเลยครับขอบคุณค่ะคือใครที่ซื้อบ้านใหม่นะคะหรือว่าคิดจะซื้อบ้านใหม่ถ้าจะต่อเติมนะคะขอแนะนำสอแสงทองกันช่างค่ะมั่นใจได้นะคะครับเพราะว่าได้ในสิ่งที่เราต้องการเรามั่นใจอะค่ะเราก็อยากจะฝากใครที่ต้องการทำบ้านนะคะเรารับประกันนะคะกับสอแสงทองกันช่างค่ะครับยินดีเพราะว่าเราได้ในสิ่งที่เราคิดไว้แล้วก็เราก็มั่นใจครับว่าสอแสงทองไม่ทิ้งงานค่ะโอเคครับขอบคุณมากเลยครับแล้วเดี๋ยวพี่แอมจะกลับที่ประเทศอเมริกาช่วงเดือนไหนครับวันที่5 กุมภาพันธ์ค่ะโอ้แสดงว่าอยู่ที่นี่อีกนานเลยค่ะในระหว่างเนี้ยครับได้สำรวจบ้านแล้วเพราะว่ามีจุดไหนเสียหายอะไรพวกนี้สามารถแจ้งซ่อมหลังการขายได้เลยนะครับจะมีช่องทางไลน์แล้วก็พอเราแอดไลน์ใช้ไลน์เดิมเลยนะครับแล้วเรากดเข้าไปที่ไลน์ official แล้วก็จะมีทั้งหมด6 ช่องเราสามารถแจ้งซ่อมหลังการขายได้ที่บรรทัดล่างแล้วก็อยู่ตรงกลางจะเขียนว่าแจ้งซ่อมหลังการขายแจ้งซ่อมหลังการขายพี่แอมสามารถแจ้งผ่านช่องทางนั้นจะเร็วมากเพราะว่าจะเป็นแผนกที่เราเอาไว้เซอร์วิสลูกค้าที่เสร็จงานจากเราไปแล้วนะครับถ้ามีปัญหาอะไรแจ้งได้นะครับค่ะครับขอบคุณมากเลยครับพี่แอมขอบคุณค่ะครับเดี๋ยววันนี้จะมีของขวัญมาเป็นเอาไว้สวัสดีปีใหม่พี่แอมนะรบกวนด้วยน่ารักมากเลยขอบคุณมากเลยอยากเชิญเพื่อนพี่แอมหน่อยได้ไหมเผื่อคุณผู้ชมอยากรู้จักครับผมเพื่อนคนนี้ล่ะค่ะที่ช่วยดูแลโอเคครับตอนนี้นะครับเพื่อนพี่แอมนะครับคนที่ดูแลบ้านก็มาแล้วนะครับชื่อพี่อะไรครับสวัสดีครับมุ้ยค่ะพี่มุ้ยเป็นคนมาดูแลบ้านนะครับผมก็เลยนี่นะครับก็สวัสดีปีใหม่พี่มุ้ยด้วยแล้วก็พี่แอมด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอมอบคนละชิ้นนะครับขอบคุณมากค่ะขอตัวไปก่อนนะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ